หนึ่งในอาหารเช้าที่เรามักจะมีติดบ้านกันไว้นะครับนั่นก็คือคอนเฟลกครับเวลาที่เรารับประทานก็เทนมใส่ลงไปให้มันนุ่มๆใช่ไหมฮะวันนี้เราจะทานคอนเฟลกในรูปแบบที่แตกต่างเพราะเราจะเอาเขามาทำเป็นของหวานง่ายๆครับซึ่งของหวานตัวนี้ไม่ต้องผ่านเข้าเตาอบด้วยครับผมจะทำคุกกี้คอนเฟลกอัลมอนด์แบบไม่อบครับนอกจากคอนเฟลกแล้วนะครับผลก็จะเพิ่มส่วนประกอบของอัลมอนด์ก้านเข้าไปในคุกกี้ของเราด้วยนะฮะลดตวงออกมาก่อนเลยนะครับ150กรัมถ้าคุณผู้ชมทำเยอะๆผมแนะนำว่าเราสามารถเอาไปอบได้แต่ถ้าเผื่อไม่อยากจะใช้เตาอบเลยเพราะว่าคุกกี้สูตรนี้เหมือนที่เราเกริ่นไว้แล้วนะครับเป็นคุกกี้แบบไม่ต้องอบผมก็จะเอามาคั่วในกระทะครับนะฮะอัลมอนด์นะฮะผลต้องบอกว่าอย่างนี้เขาเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีแล้วถ้าเกิดเรารับประทานประจำเนี่ยนะครับจะทำให้ช่วยชะลอเรียกว่าอะไรครับชะลอความชรานะฮะทำให้เราไม่แก่ก่อนวัยนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บนะฮะช่วยซ่อมแซมส่วนเซลล์ส่วนที่สึกหรอของเรานั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็บำรุงระบบประสาทบำรุงระบบสมองของเราด้วยดังนั้นต้องบอกว่ามีติดบ้านไว้เถอะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เป็นอัลมอนด์สไลซ์อัลมอนด์ก้านอัลมอนด์เต็มเม็ดนะฮะหรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่าในรายการของเราเราก็ชอบใช้อัลมอนด์บ่นมาเป็นส่วนประกอบของขนมนะฮะเอาละผมจะคั่วในกระทะนะครับให้เขามีสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับสีเริ่มมาแล้วนะฮะใช้ได้แล้วครับผมในขณะเดียวกันนะครับเราจะต้องเตรียมถาดไว้2ถาดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นถาดอบนะครับถาดอะไรก็ได้เพราะว่าสูตรนี้เราไม่จำเป็นต้องเข้าเตาอบครับโดยการที่ว่าเราจะพักมอนให้เย็นลงเราก็เกลี่ยให้ทั่วๆแบบนี้นะครับผมจะใช้ครีมเทียมข้นหวานนะฮะซึ่งเราจะใช้เยอะนิดนึงครับใช้ทั้งหมด380กรัม1กระป๋องพอดีเลยครับเราก็จะเปิดฝาเตรียมไว้ก่อนเลยครับสำหรับครีมเทียมข้นหวานนะฮะผมจะบอกว่ามันเป็นส่วนประกอบที่เราคุ้นเคยครับรับประทานตั้งแต่เด็กนะฮะง่ายๆเลยบางทีเราก็เจาะรูกระป๋องนิดนึงราดบนขนมปังราดบนปาท่องโก๋นะครับหรือว่าทานกับขนมฝรั่งก็ยังได้นะครับอย่างเช่นชูโรสนะครับหรือจะเป็นโดนัทก็ยังได้นะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังสามารถนำมาประกอบในเครื่องดื่มนะครับจะชงชาเย็นจะชงกาแฟเย็นนะครับในวันนี้เราจะใช้ครีมเทียมข้นหวานตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนประกอบในการทำคาราเมลที่จะเอามาเชื่อมเจ้าตัวคุกกี้ของเราครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะตั้งกระทะนะฮะเราจะละลายคาราเมลครับผมจะใช้กระทะใหญ่นิดหนึ่งเนื่องจากว่าเราอยากจะให้น้ำตาลเนี่ยกระจายทั่วๆเราไม่จำเป็นต้องใช้ช้อนคนนะครับในขั้นตอนนี้แต่เราต้องเขย่าไปเรื่อยๆครับระหว่างที่เราคอยคาราเมลของเรานะครับส่วนประกอบคอนเฟลกครับอัลมอนด์ใช้ได้แล้วครับเอาละปิดไฟครับพอสีเขาเข้มแล้วผมยกออกจากความร้อนนะครับเราใส่เนยลงไปฮะเนยเขาก็จะช่วยลดความร้อนลงมาเล็กน้อยนะครับปรุงด้วยวานิลาครับผมประมาณ1ช้อนชาใส่ลงไปเกลือเล็กน้อยครับผมเนยละลายดีแล้วนะฮะอันนี้แหละครับตามลงไปเลยครับครีมเทียมข้นหวานคนส่วนประกอบให้เข้ากันดีนะฮะใช้ได้แล้วครับผมลาดลงไปให้ทั่วๆครับเราก็จะจับคุกกี้ครับให้เป็นชิ้นๆนะฮะลักษณะนี้ครับผมเราสามารถใช้ถุงมือพลาสติกแบบนี้นะครับมันจะไม่ติดนะฮะแล้วเราสามารถอัดให้เป็นก้อนแน่นๆนิดนึงไม่ต้องนำไปแช่เย็นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแช่เย็นแล้วเขาจะชื้นเราแค่พักเขาให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องพอเขาเย็นตัวลงเราก็พร้อมเสิร์ฟรับประทานแล้วครับสำหรับคุกกี้สูตรนี้เนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมสามารถใช้จินตนาการของตัวเองเนี่ยดัดแปลงได้ตามความชอบเลยครับจะใส่ผลไม้แห้งลงไปอย่างลูกเกดอย่างแคนเบอร์รี่อย่างเชอร์รี่แห้งแอปริคอตลูกพุนโอ้ยเยอะแยะได้สารพัดรวมถึงธัญพืชด้วยนะครับเราก็สามารถใส่เมล็ดทานตะวันเมล็ดสนเมล็ดฟักทองถั่วต่างๆนานาได้มากมายครับแล้วถ้าเกิดทำเสร็จแล้วรับประทานไม่หมดอยากจะเก็บไว้เราเก็บในกล่องสุญญากาศนะครับสามารถเก็บได้ถึง3วันด้วยกันครับและนี่ก็คือคุกกี้คอนเฟลกอัลมอนด์แบบไม่อบครับ
ไม่ว่าจะเป็นเมนูสร้างสรรค์ในรูปแบบไหนนะครับแฟนๆ YouTube ที่รักในการทำอาหารไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายแสนง่ายครับไม่ต้องแนะนำแล้วล่ะกดเลยครับ Subscribe ครับ